เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทาน SBB TV หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานธรรมขึ้น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดเพรินสิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันสำหรับในวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่านเฟซบุ๊กเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญสำหรับในวันนี้กราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับสาธุชนในช่วงแรกของรายการครับขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอนมัสการหลวงปู่ครูบาอาจารย์มีหลวงปู่สังวายกิมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระโคปรัตไพรินทร์สิริวัฒโนพระมหาเถรานุเถระพระเถระทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างสูงขอเจริญธรรมญาติโยม วันนี้เราก็ได้มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมนับว่าเรามีบุญเนาะคนเรานี่ถ้าได้ฟังธรรมนี่ก็ถือว่าโอ้มีโชคมีลาภเนี่ยเกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาเนี่ยโอ้ยมีลาภเหลือเกินโชคดีเหลือเกินเพราะการเกิดนี่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไปเนี่ยโอ้เกิดยากเหลือเกินมนุษย์เนี่ยเนาะเกิดยากเหลือเกินใช้เวลานานเหลือเกินกว่าจะได้เกิดกว่าจะได้เกิดมาเนี่ยพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าได้มาพบง่ายๆเอายากแต่เราเกิดเป็นมนุษย์นี่โชคดีไปพบพุทธศาสนาโอ้โหโชคสองชั้นเลยฟังธรรมแล้วเข้าใจได้มาปฏิบัติบูชาโอ้โหไปโชคอีกสามชั้นเลยโอ้โหมีบุญมีวาสนาเหลือเกินเกิดมาอย่างนี้ต้องนึกไว้บ่อยๆนะโยมนะอย่าประมาทมัวเมาไม่ฟังธรรมไม่ปฏิบัติธรรมแล้วเราจะเอาอะไรไปล่ะต้องถามตัวเองเราเกิดมาทำไมเราขาดทุนหรือได้กำไรทุกคนเกิดมาก็อยากรวยทุกคนเกิดมาก็อยากสวยทุกคนเหมือนกันเกิดมาก็อยากมีปัญญาเนี่ยจะเลี้ยวฉลาดอยากจะเป็นชาติผู้ดีเกิดในชาติผู้ดีมีศีลธรรมก็ปรารถนาดีๆทั้งนั้นเลยแต่เราก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนมาอย่างไรมาตามกรรมนะกรรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทำกรรมดีก็ได้รับผลดีทำกรรมชั่วก็ได้รับผลชั่วนี่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนอย่างนี้สอนเรื่องกรรมให้เชื่อกรรมเกิดมาทำกรรมจริงๆอย่าไปโทษคนอื่นอะไรเกิดขึ้นดีก็ตามไม่ดีก็ตามเราทำไว้ทั้งนั้นเขาด่าว่าเราว่าเราแล้วก็ขอโทษเขาแก้ปัญหาไม่มีปัญหาเลยถ้าคนทำได้อย่างนี้ไม่มีปัญหาจริงๆให้โทษตัวเองโทษเรานี่แหละแล้วมันเรื่องจริงจะแก้ไขได้ลองดูสิสามีภรรยาบางคู่โอ้ตบตีกันทะเลาะกันทุกวันไม่ขาดเลยนั่นแหละเป็นกรรมเป็นกรรมให้ถือว่าอันนี้เป็นกรรมของเราลองสิลงถ้าคนหนึ่งยอมเชื่อภรรยายอมเชื่อที่สามีว่าเราตบตีเราด่าเราทำอะไรก็ตามทำในสิ่งที่ไม่ดีกับเราแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วแก้ไขอะไรได้แล้วพูดไปก็ทะเลาะกัน
โดนตบโดนตีไปเราลองยอมสิลองยอมแก้ไขได้ยอมนี่แหละเย็นยอมนี่แหละหยุดเขาจะหยุดได้ลงหมดเถียงกันด่ากันว่ากันมันไม่จบหรอกมันไม่ได้แก้กรรมไงกรรมมันจึงไม่เป็นอโหสิกรรมเราต้องแก้กรรมถือว่ากรรมเราทำเอาไว้ก็ขออภัยเขาขออโหสิกรรมให้อโหสิกรรมเขาขออภัยเขาเนี่ยพอกรรมได้ทำก็ไว้แล้วฉันให้อภัยแกด่าเขาด่าไปเถอะว่าเขาว่าไปเถอะให้อภัยให้อภัยไม่ว่ายอมฉันยอมลองดูสิว่ามันจะจบไหมจบโยมจบยังไงก็จบนี่แหละยอมนี่แหละคือการปฏิบัติธรรมปลดตัวปลดตนไงอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนยอมคนยอมคือคนเย็นคนไม่ยอมคือคนไม่เย็นใจไม่เย็นจิตใจไม่เย็นใจมันร้อนไม่ยอมมันใจร้อนยอมให้ใจเย็นสมาธิก็เป็นได้เกิดได้ยอมเถอะคนที่ไม่มีสมาธิเป็นคนไม่ยอมนะคนที่ทำสมาธิได้เนี่ยเป็นคนยอมนะไปลองสังเกตดูลองสังเกตดูพอทำสมาธิได้มันยอมหมดใหม่ๆก็ใจมันอาจจะยังไม่ยอมหรอกลองทำยอมไปเรื่อยๆให้มันเกิดที่ใจระดับที่ใจเกิดที่ใจระดับที่ใจไม่ออกมาทางวาจาไม่ออกทางหูทางตาทางร่างกายก็ไม่ออกทางวาจาก็ไม่ออกการแสดงออกด้วยความเมตตาลองดูเถอะเทียบคำสอนของพระเจ้าจะจริงไหมโอ้นี่มันเกิดแต่กรรมครับมันเป็นกรรมจริงๆกรรมอดีตที่เราทำไว้จนมาถึงปัจจุบันนี่แหละถ้าไม่ยอมก็ทุกข์เลยโยมใช่ไหมทุกข์นะเนี่ยปฏิบัติธรรมก็คือยอมรับความเป็นจริงแล้วก็เชื่อกรรมนี่แหละเชื่อกรรมนี่แหละสำคัญอโหสิกรรมใครทำดีเราอนุโมทนาอนุโมทนาเราก็ได้ดีถ้าไปอิจฉามันก็ไม่ดีแหละอิจฉาริษยาเป็นที่มาของความแตกแยกคนเราที่มันแตกแยกกันเพราะนี้แหละอิจฉาริษยานี่แหละโลภเพ่งเล็งอยากได้ของเขาไม่ดีเลยท่านว่าให้ทานเพื่อจะตัดโลภนี่แหละดีให้โลภมันหมดไปให้ความตณีมันหมดไป ท่านว่าได้บุญมากนะทานกันให้ก็ไม่เหมือนกันบางคนโอ้โหให้เพราะอยากได้ให้ร้อยแต่อยากได้ล้านเงี้ยมันไม่น่าได้นะมันเหมือนจะแทบไม่ได้นะได้ก็น้อยเหลือเกินโอ้โหน้อยเหลือเกินว่าถ้าให้เนี่ยตัด เพื่อกำจัดความโลภความตณีให้จิตใจเนี่ยมันหมดจากความตณีไปให้แล้วมันสุขให้แล้วมันสบายให้แล้วมันมีความสุขเนี้ยได้บุญมากเห็นไหมปิติไงปิติแปลว่าความอิ่มใจเห็นไหมไอ้ใจเราที่มันไม่อิ่มเนี่ยเพราะอะไรล่ะนี่แหละมันโลภมันโกรธมันหลงนี่แหละให้ทานแล้วมันมีปีตินั่นแหละโอ้โหสมาธิเกินเลยให้ทานจะมีสมาธิได้ไหมมีปีตินั่นไม่ธรรมดานะจิตต้องมีสมาธินะแล้วปีติจะเกิดได้ยังไงแต่จริงว่ามีอานิสงส์มากไงโยมนี่แหละทานที่มีอานิสงส์มากมีแต่อยากจะให้แล้วมันได้ความสุขไม่ได้หวังให้แล้วไม่ใช่ว่าอยากได้ให้เพราะอยากได้ไม่ใช่หรอกให้ผิดโยมให้ใหม่ให้อย่างนี้แหละมีอานิสงส์มากเหลือเกินเชื่อในพระพุทธเจ้ามันต้องเชื่อจริงๆ
ไม่ต้องเอาอื่นมากราบมาไหว้ไม่ต้องเอาอื่นมาบูชานะไม่ต้องบนบานสรรกล่าวเชื่อในพระพุทธเจ้าต้องเชื่อให้จริงศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วก็ศรัทธาให้จริงนี่แหละพวกเราไม่ค่อยจริงกันนะเอาอะไรมาบูชาก็ไม่รู้เนี่ยไปเอามาสร้างกันนั้นนะเห็นไหมอาตมาก็ไม่ได้ค่อยฝึกษาพวกนี้แล้วแต่ไม่เคยไม่เคยบูชาอย่างอื่นไม่เคยไปกราบไหว้อย่างอื่นนี่ไม่เอาเลยมันเป็นอย่างนี้นะถามไว้อย่างนั้นมันหลงมาตรฐานในพระพุทธเจ้าจริงหรอกไม่เคารพในพระพุทธเจ้าจริงเรียกว่าศรัทธาไม่มั่นศรัทธาเหมือนกันแต่มันไม่มั่นคงอย่างตื่นเจ้าเข้าสงอยู่นะอย่างบนบานสันกล่าวอยู่เนี่ยถ้าเคารพศรัทธาในพระพุทธเจ้าจริงต้องไม่มีอย่างนั้นไม่สงสัยแล้วไม่ต้องตั้งศาลเจ้าแล้วเทวดาจะมาอยู่ยากลำบากอะโยมแต่เทวดาเขามีที่อยู่ของเขาต้องไปตั้งศาลหรอกตั้งศาลก็แสดงว่าเราไม่ได้เคารพพระพุทธเจ้าจริงลองสิศาลมีอยู่นะเลิกไปให้เลิกกราบเลิกไหว้ทำได้ไหมศรัทธาแด่พระพุทธเจ้าจริงต้องทำได้นะไม่กลัวเยอะแยะไปที่เขาเลิกที่เขาถอนศาลพระภูมิเล็กๆนะเขาเลิกได้เขาถอนได้เขาทิ้งได้นี่สำคัญนะโยมแต่อย่างนั้นเราไม่เชื่อมั่นนะพุทธเจ้าจริงหรอกศรัทธายังอ่อนศรัทธายังน้อยยังเข้าไม่ถึงกับพุทธเจ้ายังยอมตายไม่ได้ไงจะปฏิบัติธรรมไม่ได้มรรคผลให้พ้นทุกข์นี่มันต้องสละชีวิตเลยนะสละชีวิตอุทิศให้เป็นพุทธบูชาได้ให้ธรรมบูชาได้ให้สังฆบูชาได้ตายก็ไม่ยอมทำสิ้นขาดนั่นแหละถึงจะใช่ไม่งั้นเป็นพระอริยเจ้าไม่ได้หรอกกลัวตายแล้วทำสิ้นขาดเนี่ยต้องยอมนะต้องยอมโยมต้องยอมยอมแล้วมีอานิสงส์มากเลยโยมเนี่ยเชื่อนายพระพุทธเจ้าให้มั่นเนี่ยนั่นแหละจะเกิดมรรคเกิดผล จะเกิดมรรคเกิดผลเพราะนี่แหละเชื่อนายพระพุทธเจ้าไม่กราบไหว้บูชาไม่ต้องไปบนบานศาลกล่าวที่ไหนศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนว่าดีว่าวิเศษยังไงก็ไม่จะวิ่งไปกันเป็นพรวนนั่นแหละหลงงมงายพิจารณาดูที่จริงไหมมันไม่จริงหรอกไปกันอย่างนั้นแหละไปกันมากไปกันมากมันก็มีบ้างแหละ แต่ก็ไม่ใช่เพราะว่าศักดิ์สิทธิ์วิเศษจริงๆก็ได้ทุกคนแหละถ้าอย่างนั้นขอต้องได้ทุกคนบนต้องได้ทุกคนนายขออภัยนะที่พูดอย่างเงี้ยเพราะอยากให้โยมฉลาดไม่งมงายไม่เชื่ออะไรที่ว่าไม่มีเหตุมีผลมันต้องมีเหตุผลพระพุทธเจ้าเนี่ยมีเหตุผลแต่โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอยู่แล้วโยมตามเถอะนี่แหละให้ฐานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยไม่ต้องไปนับถืออย่างอื่นหรอกไปเอาอย่างอื่นมาเป็นที่พึ่งโยมมั่นใจในพระพุทธเจ้าต้องเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นไรก็เป็นเราจะกราบไหว้แต่พระพุทธเจ้านี่แหละอย่างอื่นก็ว่าศักดิ์สิทธิ์ดีเด่นยังไงเราก็ไม่ไปดูถูกเขาแต่เราก็ไม่ได้ไปกราบไหว้บูชาเราจะบูชาแต่พระพุทธประธานพระสงฆ์นี่แหละเรียกว่าศรัทธามั่นจริงๆ
ศรัทธาอย่างพระอริยเจ้าไม่กลัวหรอกไม่กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นจะไม่ช่วยถ้าไม่กลัวหรอกเพราะเชื่อกรรมไงกรรมเป็นตัวให้ผลไม่ใช่เจ้าโน่นเจ้านี่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์โน่นนี่มา ให้ผลไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนศรัทธาในพระเจ้าต้องเลิกบนบานสารกล่าวนะเลิกขอไม่ต้องขอแล้วถ้าขอสิ่งนี้แหละทำสมาธินี่แหละเจริญปัญญาอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละต้องศรัทธาอย่างนี้นะเราต้องศรัทธาต้องให้เข้าใจในเรื่อง เรื่องการศรัทธาไม่งั้นมโนศาสนาพุทธที่เริ่มวัดวาก็มาสร้างอะไรต่ออะไรที่ไม่ใช่พุทธศาสนาก็เอามาบูชากันมันผิดนะมันไม่ถูกหรอกพุทธรูปนี่เป็นนี่แหละเราบูชาพระพุทธเจ้าเอาเป็นองค์แทนเพื่อเอาไว้กราบเอาไว้ไหว้จะได้นึกถึงเห็นเลยจะได้นึกถึงบ่อยๆไงจะได้กราบได้ไหว้กราบไหว้ใจต้องนึกถึงนะไม่ใช่แต่นึกถึงพระพุทธรูปนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจเราพระธรรมอยู่ที่ใจเรานี่พระสงฆ์อยู่ที่ใจเรานี่ใจเรานี่แหละจะไปไหนก็ใจเรานี่แหละทำยังไงก็ไปอย่างนั้นทำไมปฏิบัติไม่รู้หรอกไม่เห็นด้วยไม่รู้บุญไม่รู้บาปเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ทำสมาธิจิตไม่สงบก็ไม่เห็นจิตไม่เห็นความคิดคิดดีก็ไม่รู้คิดไม่ดีก็ไม่รู้มันคิดอยู่ทั้งวันคิดตลอดทั้งวันเราปฏิบัติเราจะเข้าใจเรื่องจิตเราจะรู้เรื่องความคิดเรื่องถูกเรื่องผิดแล้วเราจะมาเข้าใจเรื่องบุญบาปที่ใจเรานี่แหละจะไม่เห็นใจเราคิดเห็นความคิดนี่สำคัญนะโยมก็คือเห็นธรรมนั่นแหละเห็นธรรมชาติธรรมชาติของจิตไงเห็นธรรมชาติของกายเราเนี่ยปฏิบัติธรรมมาเห็นธรรมชาตินี่แหละธรรมะคือธรรมชาตินี่แหละที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูนี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละที่เรารู้นี่แหละเนี่ยเรียกว่ามาปฏิบัติธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมดีก็รู้ไม่ดีก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้นะรู้กายรู้จิตรู้กายรู้จิตรู้ความคิดเนี่ยนี่แหละเรียกว่ารู้เกิดรู้ดับชอบก็เกิดหยุดก็ดับเฉยไม่ได้ดับมันนะไม่ชอบก็เกิดเฉยก็ดับอันนี้แหละสำคัญปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติก็ไม่ได้ยากอะไรไม่ได้ยากอะไรเลยนะเพียงแต่เอาจิตมาไว้ที่กายเราที่เรามีทุกข์น่ะเพราะว่าจิตไม่ได้อยู่ภายในจิตมันส่งออกมันจึงเกิดกิเลสนะเพราะเรามีตัวตนไงเพราะเราไม่ยอมไงเห็นไหมยอมไหมมันไม่ยอมนะเราไม่ยอมปฏิบัติธรรมก็เพื่อจะยอมนะยอมเมื่อไรเย็นเมื่อนั้นอ่ะดูสิดูคนที่ยอมเถียงกับใครไม่เถียงทะเลาะกับใครไม่ทะเลาะลักขโมยใครไม่มีดีไหมล่ะทุกคนก็ต้องบอกว่าโอ้ดีว่าใครไม่ว่าใครเนี่ยดีมันละดียอมเรื่องจากยอมนี่แหละยอมก็คือปลดตัวปลดตนเนี่ยเป็นคนยอมไม่ยอมเพราะอะไรมันมีตัวตนไงว่าเรามีเขามีเราให้เห็นเป็นสมมติสมมุติชื่อก็สมมุติร่างกายเรานี่ก็สมมุติที่สุดเป็นยังไงตายทุกคนเป็นธรรมชาติอย่างนี้เกิดแล้วก็ต้องแก่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอนิจจังใช่ไหม
เออใช่เนาะถ้าเราไม่มาดูไม่เอาธรรมะมาพิจารณาเราก็ไม่รู้หรอกนะท่านยังเป็นอนิจจังอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราก็ไม่รู้นะไม่รู้พอมาปฏิบัติโอ้ใช่พระเจ้าตรัสว่ามันอนิจจังทุกขังอนัตตาเออไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาต้องเห็นธรรมต้องเห็นอย่างนี้นะครับหลวงพ่อครับขอโอกาสหลวงพ่อครับครับมีคำถามสอบถามมานะครับว่าครับคือเป็นแนวทางเขียนมาเพื่อถามความเห็นหลวงพ่อนะครับสังเกตเขาเขียนว่าสังเกตได้ว่าคนในสมัยก่อนรุ่นหลังก็คือรุ่นปู่ย่าตายายหรือรุ่นพ่อรุ่นแม่ครับจะมีความสนใจในทานศีลภาวนามากกว่ามีความสุขสงบใจมากกว่าถึงแม้จะขาดวัตถุอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันต่างจากคนในปัจจุบันมีสิ่งอำนวยความสะดวกมีวัตถุสิ่งของทันสมัยหรูหราแต่กลับมีความเครียดมีความทุกข์ภายในใจมากขึ้นมากขึ้นก็คือกราบเรียนถามความเห็นของหลวงพ่อครับถ้าถูกต้องโยมก็เห็นถูกแล้วเนี่ยครับเพราะอะไรมันจึงทุกข์ล่ะเพราะไม่พอใจตามมีครับไม่ยินดีตามได้เห็นไหมมันก็ทุกข์พอใจแต่ไม่ยินดีตามได้เนี่ยมันมักน้อยสันโดษนะเนี่ยพระจึงต้องเป็นอย่างนั้นไงทำไมพอใจตามไม่ยินดีตามได้มันก็ทุรนทุรายก็เป็นทุกข์จึงสอนให้ปล่อยวางไงพอบาทปฏิบัตินี่แหละมันจึงปล่อยวางได้ผ้ากับสีเดียวผ้ากับชุดเดียวใช้จนขาดแล้วโยมจีวรก็ใช้เป็นจนขาดญาติโยมมาทำบุญกับพระยังมีอานิสงส์มากนะโอ้โหสมัยก่อนนี่โอ้ดีวอนจะหาแต่ละชิ้นนี่ยากนะไม่รู้กี่ร้อยชิ้นแล้วมาปะกันนะหาเก็บเศษผ้าสมัยก่อนสมัยนี้โอ้ยังดีมากโอ้เมื่อสมัยก่อนนั่นเลยนี่โอ้บ้านนอกกันวัดบ้านนอกกันนะโอ้หายากเหมือนกันหายากเหมือนกันซื้อก็แพงชุดหนึ่งก็หลายพันเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยมันวัตถุสิ่งของอำนวยความสะดวกมันเยอะมันเกินความจำเป็นแล้วทีนี้เราก็ติดเขามีก็ต้องมีกับเขาเนี่ยไม่พอใจตามมีไงไม่ยินดีตามได้ให้มีก็ทำไงล่ะกู้ยืมเสียดอกเพิ่มแล้วเห็นไหมความทุกข์ของมนุษย์มันมีอะไรสมัยก่อนเนี่ยเขาพอใจตามมียินดีตามได้ตลาดโอ้โหที่บ้านอาตมาอยู่สมัยก่อนนี่นะไม่มีตลาดซื้อของหรอกไม่มีแต่จะมาออกมาตั้งแต่อายุ10กว่านะอายุ12ก็ออกมาบวชเนรแล้วแต่ก็ตึกจากเนรก็อายุ15 14 12 13 14 15อายุ15ตึกไปก็ไปอยู่ก็ไม่มีตลาดที่บ้านดังนั้นไม่มีตลาดขายหาหรอกก็หากินนะธรรมชาตินั่นแหละหากินได้ตามธรรมชาติหารายได้ก็เอาแต่ผักมีเยอะนะสมัยก่อนเนี่ยเก็บผักบุ้งผักตำลึงผักกระตินผักอะไรที่กินได้ก็เก็บออกมาหาปลาพอหากินงั้นแหละหาปลาหานกหาอะไรสารพัดยังไม่มีธรรมะนะแถวนั้นไม่มีธรรมะแล้วอายุ30กว่าจะมาเองได้จะฟังธรรมะเขาอยู่กันเขาไม่มีปัญหาไม่มีความไม่มีความเครียดอะไรไม่เหมือนสมัยนี้คนเครียดเยอะเครียดเยอะมากเพราะสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยที่เราไม่พอใจตามมีไม่ดีตามได้มันก็ทุกข์จะทำไงต้องปฏิบัติธรรมต้องมักน้อยสันโดษไงพอใจตามมีให้ได้ดีตามได้
ีวิตแค่อะไรแค่กินกินอิ่มนอนหลับเห็นไหมเท่านั้นแหละมนุษย์เราเนี่ยถ้ามีกินอิ่มนอนหลับก็มีความสุขแล้วรวยยังไงนะกินไม่ได้นอนไม่หลับจะมีความสุขได้ไหมมันก็มีความสุขนะมีข้าวของมากมายอะไรก็มันก็ไม่มีความสุขแต่กินไม่อิ่มนอนไม่หลับกินไม่ได้นอนไม่หลับสมัยนี้มันถึงได้เรื่องมันเยอะมันวุ่นวายมันวุ่นวายเยอะใจเรานั่นแหละไม่พอใจตามมีไม่ดีตามได้ไม่รู้จักประหยัดไว้ทุกคนถ้าลองถ้าเงินน้อยสมมติเงินเดือนน้อยเนี่ยใช้ยังไงให้มันเหลือมันก็รวยเยอะเงินเดือนบางคนบางเดือนมากแต่ใช้หมดทุกเดือนรวยไหมไม่รวยแล้วนะมันเหลือแต่คนเงินเดือนน้อยแต่เก็บทุกวันเอาแค่วันละบาทเนี่ยเดือนละ30 บาทเนี่ยโยมเดือนละ30 บาทปีนึงเท่าไหร่ล่ะเห็นไหม10 ปี20 ปี30 ปี40 ปี50 ปีบางคนจะตายยังเป็นหนี้อยู่เลยตายแล้วก็ยังใช้หนี้ไม่หมดก็มีเนี่ยพอคนเราไม่มาคิดเรื่องเงินเก็บนี่แหละสำคัญมากเลยส่วนมากมันจะใช้เกินกินเกินเป็นอย่างนั้นจริงๆนะโยมเป็นอย่างนั้นจริงๆลองประหยัดสิลองตัดบางอย่างนี่เป็นส่วนเกินไม่เอาตัดส่วนมากไม่อย่างนั้นเราจะมีแต่ปรุงแต่งเกินกินก็กินเกินจนอ้วนฉุไม่รู้จักกินไม่รู้จักใช้ไม่รู้จักประหยัดไงคนรู้จักกินรู้จักใช้นี่มันต้องของบางอย่างแพงแต่มันไม่มีคุณค่าอะไรมากมายแพงกว่าแต่เราก็ซื้อของบางอย่างเนี่ยมันมีประโยชน์แต่เราก็ไม่เอามีวิตามินเยอะก็ไม่เอาซื้อเอามานี่แหละเราไม่ค่อยได้คิดตรงนี้กันไงมันจึงมีหนี้กันเยอะแยะมากมายมันจึงมีเรื่องวุ่นวายกันเยอะเนี่ยมันนี่นะดูที่นี่แหละพอใจตามมีดีตามได้นี่แหละสำคัญมากที่สุดเลยมักน้อยสันโดษนี่แหละมันจะมีสักกี่คนล่ะ1 ในล้านมีไหมไม่มีสิขนาด1 ในล้านยังหายากนะโยมไม่ใช่ยากไม่ใช่ง่ายเลยนะไม่ใช่ง่ายเลยแต่บางคนทำได้บางคนเขาทำได้กินพออยู่ไม่ใช่ไปเห็นเขากินดีก็อย่ากินดีกับเขาบางทีมันไม่ได้กินดีพอดีแต่มันกินเกินดีทีไม่ได้มีวิตามินอะไรแล้วมันเกินก็เอาเกินกินก็พระนิชันเวลาเดียวยังอยู่ได้โยมไม่ได้ทำงานหนักอะไรบางทีก็ทำงานหนักก็ทำก็มีน้ำเติมบ้างเนี่ยก็อยู่ได้มันอยู่ที่ใจด้วยมันอยู่ที่ใจด้วยอาหารเนี่ยมันกินมากเวลาเนี่ยมันไม่ดีหรอกมันเกินบางคนไม่ได้สามมื้อด้วยนะมี4 มี 5มีเล็กมีน้อยไปเรื่อยกินจนเกินไงถึงต้องมาลดมาเสียเงินลดอีกลดไม่ต้องไปเสียเงินมากมายสิลดก็ต้องดูอาหารด้วยเดี๋ยวนี้เขามีสอนมีบอกนี่มันต้องเสียเงินด้วยซ้ำเปิดดูทูบดูตรวจเขามีเผยแพร่กันเยอะแยะอะไรควรกินอะไรไม่ควรกินนี่เขาบอกหมดเลยอะไรดีอะไรไม่ดีก็นำมาเผยแพร่กันทีนี้คนก็รู้จักแก้ไขนะจะแก้ไข
เมื่อก่อนลดก็เนี่ยโอ้โหลดคนตายมันก็มีด้วยความอ้วนแล้วก็หลอกกันเนาะเขาทำมาหลอกกันลดจริงแหละแต่มันลดไม่จริงลดปูปับเดือนหนึ่งตั้งเป็นสิบโลอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวมันก็ต้องอ้วนอีกมันไม่ใช่ของจริงไงในเดี๋ยวนี้ก็ลดด้วยอาหารนะเป็นโรคก็เพราะอาหารนี่แหละกินเกินกินไม่ถูกก็สำคัญนะกินผักผักก็ต้องเลือกผักอีกผักอะไรดีมีประโยชน์โอ้เดี๋ยวนี้เขาทำผักปลอดสารพิษกันเยอะทางอีสานเนี่ยโหเยอะมากเลยเขาทำแล้วขายดีด้วยขายดีไม่ใช่ว่าแพงกว่าเดิมหรอกชาวบ้านเขาทำกันได้แต่มันมีรูคนมีรูก็ไม่ชอบแล้วไม่เอาที่มันอะไรไม่กัดไม่กินเลยฉีดยาทางนั้นโยมนั่นแหละไอ้ที่ไม่มีรอยรุนนั่นแหละตัวร้ายเลยล่ะสารพิษเป็นมะเร็งกันก็เพราะนี่แหละกินอาหารที่มันมีประโยชน์นั่นแหละสำคัญที่มันเป็นธรรมชาติมันจะไม่มีสารพิษถ้ามีสารพิษนั้นมันเป็นโทษไม่ใช่เป็นประโยชน์หรอกเจ็บป่วยกันก็เนี่ยเพราะไอ้สารพิษเนี่ยนี่แหละสำคัญนะสำคัญมากเลยเรื่องอาหารเนี่ยต้องแก้ได้โดยอาหารโอ้อาตมาเนี่ยเมื่อก่อนแย่เลยแย่มากๆเลยเมื่อปีอะไรปี19เนี่ยเป็นมันชาไปแทบเลยเข้าปี60อ่ะเข้าปี60เนี่ยมาโอ้โหวูบเลยชาไปแทบชาดึกเลยเป็นใหม่ๆนี่โอ้โหไม่ได้คุมอาหารไม่ได้เลือกอาหารไม่รู้จักกินไงตอนนั้นบวชแหละปีบวชนั้นพอดีปี60มกราเนี่ยเป็นผลมาจนถึงปัจจุบันเนี่ย4ปีกว่าแล้ว พอตอนหลังก็เริ่มคุมอาหารเมื่อก่อนไม่รู้ไงก็ไม่ได้คุมนี่มาคุมคุมอาหารไม่เช็คจะ2ปีแล้วเนี่ยแต่ตอนนั้นพอคุมได้แล้วก็ไปเช็คโยมเขาเช็คให้ที่ประจวบเช็คครั้งแรกไปโอ้ไม่มีอะไรเลยมีเบาหวานเหมือนว่าจะขึ้นนิดๆแต่ก็ไม่ได้ฉันยาที่โรงพยาบาลหรอกยาก็เป็นธรรมชาติเป็นนี่แหละเป็นยาสมัยโบราณนี่แหละจำจากพืชนี่แหละไม่มีเลยไม่มีโอ้เมื่อก่อนนี่แย่มากเลยที่เป็นนี่แย่มากน้ำหนักก็ขึ้นไงน้ำหนักก็ขึ้นด้วยพอมาควบคุมอาหารเนี่ยพยายามชันแต่พวกปลาพวกอาหารที่มันนั่นๆก็ไม่ชันก็ยุบได้มันก็ลงได้ไปเช็คแล้วไม่มีความดันนิดๆเกินนิดๆเบาหวานเกินนิดๆแต่เราก็ไม่ได้ไปกินยาโรงพยาบาลแล้วก่อนหมอเคยให้มาก็ไม่ได้กินแก้ไขอย่างนี้น้ำหนักมันก็ลดลงมาเหลือเนี่ยปัจจุบันนี้ก็เหลือ50 55 56สูง160เบ็ดประมาณ160เบ็ดนะลดกว่าความสูงตั้ง 5-6 โลอ่ะถ้ามากกว่านั้นแย่เดินไม่ได้เลยล่ะปัจจุบันเนี่ยเดินก็ขยเอกนี่ก็จะต้องช่วยประคองขึ้นมาชั้นสองเนี่ยมานั่งอยู่เนี่ยนี่แหละก็เพราะอาหารนี่แหละแล้วก็คุมอาหารนี่แหละพวกโค้กเป๊ปซี่พวกอะไรนี่พวกหยุดเลยไม่เอาเลยหลายปีแล้วเนี่ยพวกเนี้ยหยุดเลยไม่ฉันเลยน้ำตาลเยอะไงน้ำตาลวันหนึ่งเขาให้ร่างกายนี่เขาบอกแค่6ช้อนชาเองนะโอ้โหปัจจุบันนี้เราเกิน
น้ำตาลเจริญข้าวนี่ก็ฉันนิดเดียวนิดเดียวบางวันก็ไม่ได้ฉันข้าวเลยถ้ามีฟักทองก็ฉันฟักทองแล้วก็ฉันพวกถ้ามีอะไรข้าวโพดข้าวโพดฝักนี่ก็ฉันข้าวโพดไปข้าวก็ฉันเป็นข้าวเป็นไม่ใช่ข้าวขาวไม่ใช่ข้าวขาวข้าวขาวหยุดทันมานานแล้วหยุดทันมาหลายปีแล้วแล้วก็มีข้าวที่เรียกข้าวอะไรล่ะที่มันดำๆมันแหละโอ้ทันแล้วก็ทันน้อยเดียวทันไม่มากไม่เป็นไรเราไม่ได้ออกกำลังกายมากมายอะไรในน้ำหนักก็เหลือ50 55 56อยู่อย่างเงี้ย55 56ตอนเช้า55 55ครึ่ง56เมื่อก่อน57มันก็ลดลงมาเองอ่ะแล้วก็ไม่ได้ไปตรวจก็อยากจะตรวจดูเหมือนกันนะแต่ยังไม่ได้ไปตรวจก็น่าจะไปตรวจดูเพราะฉันไข่3ใบมาหลายเดือนแล้วนะเกือบจะปีแล้วอยากจะลองดูเหมือนกันว่าไข่3ใบนี่มีโทษอะไรไหมจะดูด้วยว่าเราจะต้องมันมีโปรตีนอื่นมันมีไอ้ที่ไขมันอื่นอีกยังไงแต่นี่ก็ยังไม่มีอาการเวียนหัวอะไรอย่างงี้ก็ยังไม่มีหายใจไม่สะดวกก็ยังไม่มีก็เลยเมื่อก่อนมันเคยเป็นโอ้หายใจแทบไม่ได้เลยโอ้หายใจอึดอัดเลยหายใจบางทีเหมือนจะหายใจไม่ออกไขมันเยอะไงเมื่อก่อนไม่ได้ตรวจไม่ได้ดูแลตัวเองเมื่อก่อนนี่เป็นมากแต่ก็ไปแก้ไขเรื่องอาหารมันจึงลดลงมาได้ฉันก่อนนี่โอ้โหยานี่เป็นกรรมเลยเบาหวานความดันไตกีสลายเกามีทั้งนั้นสารพัดเลยวูบไปตั้งหลายครั้งเกือบตายไปตั้งหลายครั้งเพราะไม่ได้ศึกษาเรื่องอาหารเรื่องอาหารนี่เป็นยานะถ้าเกินก็เป็นยาฆ่านะยาพิษนะไขมันสูงเป็นสารพัดเป็นแหละบางทีก็น้ำตาลเกินไปเพราะฉันไม่ดูแลนี่แหละเรื่องดูแลนี่เรื่องสำคัญในเรื่องกายเนี่ยต้องดูแลร่างกายของเราด้วยอาหารนี่แหละเป็นยาอย่างดีเลยอาหารนี่เป็นยาอย่างดีรักสุขภาพต้องดูแลเรื่องอาหารมีอะไรถามเมื่อกี้ถามว่าไงนะอะไรบ้างนะพูดไปเรื่อยก็เกี่ยวกับเรื่องสมัยคนรุ่นเก่าแล้วครับที่ว่ามีทานศีลภาวนาครับใช่ๆของพ่อครับใช่แสดงว่าเขาพวกรุ่นปู่ย่าตายายท่านมีการประพฤติปฏิบัตินะครับหลวงพ่อครับมันไม่ค่อยมีปัญหามากเหมือนสมัยนี้ครับสมัยนี้มันมีปัญหามากเรื่องมันเยอะต่อไปนี่เรื่องเยอะใหญ่เด็กสมัยนี้เกาะแต่โทรศัพท์เล่นแต่เกมบางคนนี่พ่อแม่ก็นึกว่าดีลูกมันติดโทรศัพท์มันดีแล้วไม่ยุ่งอะไรเห็นเป็นอย่างนั้นต่อไปจะมีปัญหาครับต้องขอโอกาสหลวงพ่อครับพอดีเวลาหมดพอดีก็สำหรับช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วต้องขอพักสักครู่จากนั้นเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการก็ขอเจริญพรขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปันนะเรจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี 907-097-3154 907-097-3154 ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089-293-3531089-293-3531
ขอเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร0846679194 0846679194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อบำรุงดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธณโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขท่านสาธุชนท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-354-4271หรือ02-640-9537ถึง70ต่อ3501 3502หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนศรีอยุธยาบัญชีออมทรัพย์เลขที่013-185-0261ชื่อบัญชีเงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์อานิสงส์การให้การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์เท่ากับการได้อุปถากพระพุทธองค์เลยทีเดียวถ้าหากผู้ใดที่ได้ถวายอาหารหรือสิ่งของต่อพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญที่เกิดจากการถวายทานนั้นถึงขนาดผู้นั้นตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เป็นสาวกหรืออัครสาวกหรือปรารถนาพุทธภูมิก็ได้สมดังใจปรารถนาเลยชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจทุกวันอังคารถึงวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 18:00 นทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทาน SBBTV 999ตอบปัญหาธรรมะโดยวันอังคารพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาวันพุธพระอาจารย์กฤตนิมมโลสำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีวันพระฤหัสบดีพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยวัดสังฆทานวันศุกร์หลวงพ่อสามารถสมาธิโกวัดสังฆทานวันเสาร์หลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลวัดสังฆทานท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาธรรมะ024961163
ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปนเรจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี907-097-3154 907-097-3154 ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089-293-3531 089-293-3531ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยเทพมงคลโดยหลวงปู่เสงี่ยมสมาจาโรวัดด่านเทพมงคลอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจำนวน24ไร่ณบ้านดงรังหมู่ที่4ตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ตารางวาละ199บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่430-073-6502 ชื่อบัญชีพระเสงี่ยมแช่มชื่นขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อบำรุงดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธณโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขท่านสาธุชนท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-354-4271 หรือ02-640-9537-70 ต่อ3501-3502หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนศรีอยุธยาบัญชีออมทรัพย์เลขที่013-185-0261ชื่อบัญชีเงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์อานิสงส์การให้การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์เท่ากับการได้อุปถากพระพุทธองค์เลยทีเดียวถ้าหากผู้ใดที่ได้ถวายอาหารหรือสิ่งของต่อพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญที่เกิดจากการถวายทานนั้นถึงขนาดผู้นั้นตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เป็นสาวกหรืออัครสาวกหรือปรารถนาพุทธภูมิก็ได้สมดังใจปรารถนาเลยขอเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร 084-667-9999
0846677194 0846677194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161รับฟังรายการธรรมะสว่างใจทุกวันอังคารถึงวันเสาร์เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทาน SBBTV 999ตอบปัญหาธรรมะโดยวันอังคารพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาวันพุธพระอาจารย์กฤตนิมมโลสำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีวันพระฤหัสบดีพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยวัดสังฆทานวันศุกร์หลวงพ่อสามารถสมาธิโกวัดสังฆทานวันเสาร์หลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลวัดสังฆทานท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาธรรมะ024961163เต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164เจริญสุขญาติโยมสาธุชนทุกท่านเราก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจซึ่งในช่วงที่2ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook Page วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมสาธุชนในช่วงที่2ครับเจริญพรญาติโยมกรรมะช่วงที่2ก็ยังมีปัญหาอยู่เนาะครับหลวงพ่อครับสอบถามหลวงพ่อเลยนะครับขอโอกาสครับหลวงพ่อครับครับและจากคุณโยมไม่ประสงค์ออกนามครับสอบถามว่าเวลาคุณโยมทำงานอยู่ที่บ้านเราสวดมนต์ธรรมจักรไปกับไปเอาใหม่นะครับเวลาทำงานอยู่ที่บ้านเราสวดมนต์ธรรมจักรไปทำงานไปได้ไหมเจ้าคะ
นั่นแหละใช้ได้เลยโยมได้ทำงานไปก็สวดธรรมจักรไปด้วยครับหลวงพ่อดีมากเลยนะครับดีมากดีใช้ได้โยมครับนี่แหละทำให้จิตใจของเราวนเวียนอยู่กับธรรมะเรามีความสุขเรามีความสุขอยู่กับการสวดมีความสุขอยู่กับธรรมจิตใจเราไม่ได้ไปวุ่นวายกับคนอื่นมันดีแล้วการไปยุ่งกับคนอื่นนี่มันก็มีปัญหาสวดมนต์ภาวนานี่แหละหมดปัญหาแก้ปัญหาปัญหาก็ดับหมดนี่แหละทหารการปฏิบัตินี่ต้องระวังตัวเองการสวดมนต์การภาวนาเนี่ยมันเป็นการระวังตัวเองทั้งนั้นแหละระวังไม่ไประแวงคนอื่นดูตัวเองเราก็รู้ผิดของเรารู้ถูกของเราใครจะว่าเรายังไงเราก็เฉยได้พอเรารู้ตัวเราไงคนจะไปโมแต่ระแวงคนอื่นเนี่ยมันก็ตัวตนมันเยอะถึงระแวงคนอื่นระวังตัวเองนี่แหละตัวตนมันก็น้อยลงปลดตัวปลดตนจะพ้นทุกข์มีตัวมีตนก็มีทุกข์นั่นแหละตัวตนนั่นแหละไปตอบโต้กันคิดว่าเขาว่าอย่างนั้นก็คิดคนนั้นว่าอย่างนี้มีเขามีเราอยู่ตลอดนี่เราสวดธรรมจักรนั่นแหละดีที่สุดแหละโยม ดีที่สุดแหละนั่นเป็นธรรมที่พุทธพระพุทธองค์ทรงเทศนาให้ ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้สำเร็จได้บรรลุนั่นแหละก็ธรรมจักรนี่แหละโยมแล้วก็สวดไปเถอะมันมีเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นแปลก็ได้ไม่แปลก็ได้ถ้าแปลได้เนี่ยจะดีบรรลุความหมายจะได้ปัญญาด้วยไม่ใช่ได้แต่ศรัทธาไม่ใช่ได้แต่สมาธิจะได้มีสติปัญญา นี่สำคัญนะดีมากเลยโยมครับหลวงพ่อครับทำได้สวดก็ได้ แต่ถ้าคนสวดไม่เป็นก็มีสติรู้อยู่กับการทำงานทำงานไม่เอาจิตออกไปข้างนอกอยู่ที่ตัวเองคือจะเคลื่อนไหวอะไรก็ดูกับการเคลื่อนไหวนะครับหลวงพ่อการเคลื่อนไหวของเรานั่นแหละจิตไม่ออกไปนอกไงครับพอจิตไปออกนอกปุ๊บก็รู้มันคิดอยู่ด้วยแหละมันก็รอบครอบขึ้นด้วยนะครับมันรอบครอบใช่มีสติมันทำให้เกิดปัญญามันก็จะเห็นมันจะเห็นความเคลื่อนดับไงเห็นความไม่เที่ยงเกิดมาก็เห็นแหละพอเห็นแล้วก็มันก็ดับเลยไงแล้วต่อไปทำนะเข้าทำให้ชำนาญให้เป็นยวดยานของใจตั้งไว้เป็นนิดอย่างนั้นทำไปทำมาก็จะเห็นมากขึ้นจนชำนาญครับจะเจริญสติจนเป็นมหาสติโยมจึงจะเป็นอริยะอริยะนี่ท่านต้องได้มหาสตินะติมหาสติก็คือสติที่เกิดไม่ดับพอเกิดแล้วจะไม่ดับเลยโยมเกิดเมื่อไรก็นั่นแหละเป็นมหาสติจะเกิดแล้วก็ไม่ดับพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราทำไมล่ะเพราะมันดับไงต้องเห็นความดับจึงจะเห็นพระพุทธเจ้า ถ้าไม่งั้นไม่เห็นพระพุทธเจ้าหรอกต้องเข้าถึงนิโรธทุกสมุทัยนิโรธมรรคเห็นไหมต้องเข้าถึงนิโรธเข้าถึงความดับนาทีสองนาทีสามนาทีมหาสติเกิดแหละถึงแม้ว่าความดับใสสว่างนั้นจะดับไปแต่ยังมีติดอยู่ที่ใจเรามีติดอยู่ที่ใจเราเราเห็นทุกข์เห็นทุกข์เห็นสมุทัยเห็นนิโรธมีมรรคจิตอยู่ตลอดมีสติอยู่ตลอดนั่นแหละ
ตัวสตินั่นแหละเป็นตัวมรรคแล้วก็จะเห็นความดับดูใจเมื่อไรก็เฉยใจเห็นใจเฉยเห็นกายไหวเห็นใจเฉย มาสติเกินแล้วมันต้องเห็นเห็นกายกับจิตเนี่ยไม่ใช่อันเดียวกันมันจะเห็นชัดเลยดูกายเคลื่อนไหวก็เห็นอยู่เห็นอยู่ไหวรู้เฉยรู้ไหวรู้เฉยรู้เห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจเฉยเห็นใจนึกคิดนะคิดก็เฉยได้นี่นึกคิดเนี่ยพอไม่มียึดติดไงบางช่วงมันจะเห็นใจนึกคิดเห็นใจเฉยแต่จะไม่เห็นตลอดแต่เห็นเดี๋ยวก็เห็นพอช่วงที่จิตมันเบาสบายจะเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจเฉยเห็นใจนึกคิดเห็นใจเฉยอย่างเงี้ยจะเห็นอยู่เรื่อยยังไงก็มีอยู่กับความเฉยนั่นแหละอยู่กับความดับแต่ไม่ดับสนิทเนี่ยมาสติเกิดแล้วก็จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละเดี๋ยวเห็นเกิดดับสติไม่มีสติก็ไม่เห็นหรอกไม่เป็นมาสติก็ไม่เห็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้แล้วจะเห็นแล้วเกิดไม่ดับไม่มีดับมีสติเห็นอยู่ตลอดเราก็ทำไป ทำไปจะทำอะไรก็ให้ดูตัวเองรู้กายตัวเองนี่ก็รู้จิตตัวเองดูไปเดี๋ยวคิดแวบออกไปแหละมันก็เห็นแหละเห็นปุ๊บมันก็ดับเราก็ทำอย่างนั้นเราก็ปฏิบัติอย่างนั้นถ้าถึงให้ดูกายไงให้ดูการเคลื่อนไหวจะเห็นใจนึกคิดเห็นใจนึกคิดดีก็เราก็จะเห็นความดับนี่แหละเรียกว่าเจริญวิปัสสนาวิปัสสนาแปลว่ารู้แจ้งต้องรู้แจ้งนี่แหละรู้แจ้งกายรู้แจ้งจิตนี่แหละพอเห็นเกิดดับมันเห็นเกิดเด่นดับเห็นติดเกิดเด่นติดดับเห็นเกิดเห็นดับเป็นวิปัสสนาโยมรู้ใจเฉยนี่เป็นสมถะจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เป็นวิปัสสนานั่นแหละเรียกว่ารู้แจ้งรู้แจ้งอนิจจังนี่แหละความไม่เที่ยงทุกขังอนัตตาก็เกิดขึ้นมากันดับไปเกิดขึ้นมากันดับไปเราจึงต้องมีสติอยู่ตลอดไงทำจนสติเป็นมหาสติไม่สงสัยแล้วหมดความสงสัยในพระพุทธก็หมดความสงสัยแล้วในพระธรรมก็หมดสงสัยแล้วเพราะเห็นอยู่เรื่อยเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมนั้นเห็นเราก็เห็นความดับนั่นแหละโอ้เมื่อก่อนเราภาวนาสงบยังไงมันสติอันนี้มันก็ไม่เกิดสงบมากมายสักกี่ร้อยครั้งกี่พันครั้งมหาสติก็ไม่เกิดพอไปเจอเขาชี้หน้าใส่เราแต่เราเฉยโอ้นี่เองตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเกิดไม่ดับเลยสติมีตลอดก็เพราะนี่แหละ เข้าถึงความดับนี่ก็จะเห็นความดับของจิตอยู่ตลอดจิตก็จะเฉยได้นานขึ้นเดี๋ยวมันก็แวบไปชอบเดี๋ยวก็แวบไปชังก็เห็นแล้วมันก็ดับก็ดับอยู่กับความเฉยนั่นแหละมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นนี้เป็นธรรมชาติเลยแต่สมาธินี่มันจะมีสมาธิอยู่ระดับหนึ่งมันจะไม่ดับไปจากใจเราเมื่อก่อนไม่มีอย่างนี้พอดับมันดับหมดเลยเนี่ยอยู่ได้ไม่นานขาดสติเมื่อไรสมาธิปลดหมดเลย
ใหม่ๆก็เป็น อุปจารสมาธินะครับนะครับหมดคณิกะก็ไม่เหลือนอกจากเข้าใหม่แหละพอออกมาก็อยู่คณิกะอุปจาระอยู่อุปจาระได้พักหนึ่งเดี๋ยวก็ขาดสติเดี๋ยวก็เสื่อมเพราะไม่มีสติแหละนี่แหละมหาสติมันยังไม่เกิดเนี่ยพอมหาสติเกิดเลยมันจะไม่มีอาการอย่างนั้นกำหนดใจเมื่อไรก็เห็นใจเฉยกำหนดเมื่อไรก็เห็นจิตเฉยเห็นจิตต้องทำสติให้เป็นมหาสติอย่างเงี้ยทำบ่อยๆทำอยู่ให้เป็นนิดจะเป็นมหาสติแล้วมันจะมีสติอยู่ตลอดคุมจิตได้ตลอดอย่างเงี้ยมาก่อนมาคิดเพลินไปเรื่อยไม่ค่อยเห็นจิตแตกต่างกันแล้วจิตออกไปไหนรู้มหาสติสตินี่แหละเป็นตัวรู้ตัวรู้นั่นแหละเป็นตัวละแล้วก็ไม่สงสัยในธรรมะแหละเห็นละเห็นเฉยเห็นจิตเฉยเนี่ยหมดความสงสัยหมดความสงสัยในธรรมะเมื่อก่อนนะสงสัยนะเอเราสงสัยเราเป็นอริยะนะแอดสงสัยได้ยังไงสงสัยมันก็ไม่ใช่ที่มาต้องปฏิบัติให้ไม่สงสัยต้องขาดเลยเพราะเห็นใจเฉยนี่แหละทำไปเดี๋ยวเกิดเองเดี๋ยวถึงเองสะสมไปเรื่อยเนี่ยเรากำหนดจิตอย่างนี้แหละอย่างที่บอกนี่แหละเจริญสติให้เป็นมหาสติอย่างอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนสังวรระวังกำหนดรู้ดูการเคลื่อนไหวทั้งอิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยนิดๆหน่อยๆก็รู้ต้องขนาดนั้นต้องรู้ไปเรื่อยพอเป็นมหาสติแล้วมันจะต้องรู้ตลอดรู้ละเอียดเฉยได้มากกว่า 70-80% จิตที่อยู่กับกายหลุดออกไปก็เห็นหลุดออกไปก็เห็นนั่นแหละสมาสติมันจะเป็นอย่างนั้นพุทธเจ้าจึงพยากรณ์ได้ไงจึงรับรองได้ไงเกิดอีกไม่เกิน7ชาติ ก็ดับทุกข์เป็นพระอรหันต์ได้ 7ชาติเท่านั้นไม่เกินแล้วอย่างมากเหตุชาติเราก็ต้องทำนะทุกคนทำได้พระพุทธเจ้ามีอยู่ที่ใจของทุกคนทำให้ถึงเถอะพระธรรมก็อยู่มีอยู่ที่ใจของทุกคนพระสงฆ์ก็มีอยู่ที่ใจของทุกคนนั่นแหละทำจิตของเราให้สงบเข้าไปสงบเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงการเดินทางนี้มันปฏิบัตินี่มันสะสมนะมันสะสมไงยังใช้เวลายาวนานเรานี่ก็สะสมกันมายาวนานแล้วทำไมงั้นฟังธรรมไม่ได้หรอกบางคนก็ฟังธรรมปฏิบัติธรรมแต่ดับเธออะไรมากมายอันโน้นอันนี้อะไรมากมายก็น่าสงสารนะบางคนได้ยินถามมาเนี่ยโอ้นับถือสารพัดได้นับถืออะไรบ้างไม่รู้เราไม่เอาแล้วเป็นชาวพุทธต้องเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าไปกราบไปไหว้องค์โน้นองค์นี้องค์นั้นก็ไม่มั่นสิไม่มั่นในพระพุทธเจ้าแล้วต้องให้มั่นอย่าไปกราบองค์โน้นองค์นี้องค์เจ้าอะไรไม่รู้เขาตั้งเอามาจากไหนก็ไม่รู้บางคนเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วเป็นอย่างนี้กันก็เยอะด้วยน่าสงสารเนาะ เขาไม่เข้าใจไง เขาไม่เข้าใจเราต้องเข้าใจต้องเข้าใจในพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าให้เชื่อกรรมไม่บนบานสารกล่าวใครหรอก
สุขทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสทำไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจใช่ไหมเราอยากได้ทุกข์ก็สุขล่ะอยากได้สุขก็อย่าไปถือแต่ถือมันเป็นทุกข์นี่จริงไหมจริงเขาด่าเราปุ๊บเนี่ยด่ากูทำไมอ่ะถืออะไรไหมมีตัวตนแหละจริงไม่มีหรอกกายนี้เป็นธาตุสี่ไม่มีถ้าเราไม่ถือแล้วเราก็ไม่รับด่าก็ด่าไปว่าก็ว่าไปผิดหรือถูกล่ะที่ก็พูดพูดไม่ถูกมันก็ไม่ถูกไม่ถูกกันทำไมจะต้องเจ็บล่ะอ้าวถ้าถูกแล้วเขาพูดถูกอ้าวถูกก็แก้ไขสิแล้วอยากไม่ถูกไหมล่ะเราก็ไม่อยากเราก็อยากทำถูกพูดถูกคิดถูกทำถ้าเราทำไม่ถูกอ้าวเราก็แก้ไขมันก็ถูกแหละไม่เป็นไรเท่านี้เองปฏิบัติตามให้ปลดตัวปลดตนตัวนี้แหละตัวที่สำคัญที่สุดเลยโยมปฏิบัติธรรมนี่ต้องตัดตัวตนให้ได้ต้องเป็นคนยอมให้ได้ ได้เป็นคนเย็นโอ้เย็นใจมันจะเย็นใจมันจะสบายใจมีความสุขนะที่ว่าที่พระองค์ว่าเห็นทุกข์นั่นแหละไม่มีความสุขเห็นทุกข์ได้ไงไม่เห็นหรอกคนไม่สงบไม่เห็นทุกข์หรอกไม่มีความสุขเห็นทุกข์ไม่ได้ต้องสงบสงบเลยแหละก็จะเห็นทุกข์ที่ใจเพราะมีความสุขนั่นแหละถึงเห็นทุกข์ได้ไม่สงบมันจะสุขไปแล้วไม่สุขหรอกมีแต่เรื่องทุกข์อยู่เรื่อยก็ไม่เห็นตัวเองไงจิตไม่อยู่กับตัวเองจิตออกไปข้างนอกจิตไปส่งออกปรุงแต่งไปเรื่อยเอาอัตตาตัวตนไปปรุงแต่งเป็นเขาเป็นเราเป็นมึงเป็นมึงกูพวกมึงพวกกูนี่แหละตัวตนตรงนี้แหละมันตัวร้ายนะทำให้เกิดปัญหาเพราะว่ามีตัวมีตนนะเราต้องปลดตัวปลดตนนะปฏิบัติธรรมต้องปลดตัวปลดตนนี่แหละเป็นหลักที่สำคัญไว้เลยยอมปลดตัวปลดตนยอมไม่เถียงกับใครแล้วพูดด้วยเหตุผลเขาไม่ยอมรับเราก็ยอมเราก็เฉยไปเขาไม่ยอมเราต้องยอมผิดถูกก็ตามถ้าไม่ยอมเรื่องมันเยอะมันมีเรื่องยอมแล้วมันหมดเรื่องก็เท่านั้นเองปฏิบัติก็นั่นแหละแล้วที่ใครทำกับเราเนี่ยเราก็ยอมนะโยมนั่นเรียกว่าใช้กรรมบางคนก็เป็นโรคอะไรตัวอะไรโอ้โหเป็นโรคไม่น่าหายก็หายได้นะปฏิบัติธรรมยอมแต่ว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมของเราเราก็ทำบุญดิสมาธินี่ว่ายอดบุญเราก็ทำสมาธิเลยแหละทำเอายอดบุญเลยเพื่อจะมาแก้กรรมที่เราทำไว้เนี่ยโรคภัยไข้เจ็บมันก็เกิดจากนั่นแหละบาปกรรมที่ทำไว้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกักขังสัตว์บ้างอะไรบ้างฆ่าสัตว์ทำร้ายสัตว์เกิดมาก็เลยขี้โรคอายุไม่ยืนเป็นคนขี้โรคเนี่ยท่านว่าให้ไม่สิ้นไงสิ้นนี่เป็นบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาก็บริสุทธิ์ไม่ผิดพลาดเลยก็ไม่มีกรรมการรักษาสิ้นนี่เป็นการตัดอกุศลกรรมนะมันจะมีแต่กุศลมีแต่ความดีคนฉลาดมีคนมีศีลมีคนฉลาดตัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปคนไม่มีศีลน่ากลัวไหมเล่าน่ากลัวสิคนมีศีลไม่น่ากลัวนี่คนไม่ลักไม่ขโมยน่ากลัวอะไร
คนไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ฆ่าก็ไม่น่ากลัวโอ้ฆ่านี่แหละน่ากลัวมากเรามีศีลหน้าเราไม่ฆ่าเราไม่ลักเราไม่ประพฤติผิดกาเมลูกเก๋าเมียใครใครๆก็ไม่เอานะนั่นแหละไม่น่ากลัวใช่ไหมไม่น่ากลัวคนไม่มีศีลนี่น่ากลัวไว้ใจไม่ได้เนี่ยปูจาก็น่ากลัวการกระทำก็น่ากลัวพอมีศีลปุ๊บไม่น่ากลัวเลยน่ารักพอมีศีลน่ารักครับครับขอโอกาสหลวงพ่อครับกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าได้บอกว่าได้ปฏิบัติกรรมฐานมานานพอสมควรนะก็รักษาศีล5และศีลอุโบสถวันพระประมาณเกือบ10ปีมาแล้วนะครับเวลาปฏิบัติสมาธิจิตก็ตั้งมั่นบ้างไม่ตั้งมั่นบ้างสงบและไม่สงบบ้างมีความรู้ตัวพอสมควรนะฟุ้งซ่านในบางครั้งก็รู้ว่ากิเลสยังมากมายอยู่สอบถามก็บอกว่าในชีวิตประจำวันนั้นเหมือนกับระมัดระวังไม่อยากจะทำให้กระทบกระเทือนใครไม่มีเรื่องที่จะพูดแต่ไม่ใช่ไม่พูดกับใครมีความรู้สึกว่าอยู่กับตนเองสบายดีกว่าถูกต้องครับและต้องการไม่วุ่นวายใจกับและทำให้ใครๆวุ่นวายครับเป๊ะเลยโยมเป๊ะเลยนะครับเนี่ยปฏิบัติอย่างนี้แหละเนี่ยทำอย่างอริยะครับทำอย่างอริยะนี่แหละทำอย่างอริยะนี่คือความสุขที่เกิดขึ้นแล้วนะครับหลวงพ่อนะครับเห็นเนี่ยชัดเลยถูกต้องเลยจะได้สงบบ้างจะได้ทราบครับเนี่ยมันก็ยังมีไม่สงบบ้างครับหลวงพ่อครับครับครับในชีวิตนะครับมันก็ต้องมีก็มีบ้างโกรธเคืองสงบไม่สงบฟุ้งซ่านแต่โยมมีธรรมะอะไรไงครับนี่แหละทำอย่างความรู้ตัวแล้วนะครับหลวงพ่อนี่แหละครับไม่สนใจกับคนอื่นไม่อยากจะไปกระทบกระเทือนใครใช่มันจะมีปัญหาไงอยู่ยังไม่มีปัญหาเนี่ยดีที่สุดมีความสุขถูกต้องเลยโยมจำไว้เลยนี่นะทำอย่างนี้ถูกต้องเลยเป็น10ปีโอ้โหนี่แหละทำอย่างอริยะทำอย่างนี้โยมก็ดูจิตนะกำหนดไปอย่างนี้แหละกำหนดให้มีความเพียรให้มากขึ้นสมถะเจอวิปัสสนาโยมจะเอาสมถะอย่างเดียววิปัสสนาด้วยนั่นแหละดูกายไปนั่นแหละดูกายมันก็ต้องเห็นจิตเห็นความคิดเห็นไปเรื่อยไปอย่างปลดตัวปลดตนไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันเต็มแล้วก็จะรู้เองจะเข้าใจเองเข้าใจเรื่องการกระทบแหละมันก็ต้องกระทบกระทบเนี่ยส่วนมากมันกระทบก็ไม่ดีนั่นแหละแล้วมันจะดีขี้โกรธใครทำให้หน้าโกรธแต่กลับไม่โกรธเฉยนั่นแหละใช่เลยเป็นแบบฝึกหัดนะครับหลวงพ่อใช่ไหมครับใช่ครับเป็นแบบฝึกหัดว่าเราปฏิบัติทำยังไงถึงขั้นไหนอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับหลวงพ่อมันจะรู้อย่างนี้แหละมันจะรู้มันจะมีเหตุผลของมันความจริงมีเรื่องอยากคุยแต่ไม่คุยนั่นแหละถูกต้องแล้วถ้าคุยไปมันคือมีเหตุมีผลมากขึ้นนะอย่างนี้นะครับหลวงพ่อใช่ไหมฮะใช่เขามองเห็นมันไม่เป็นประโยชน์ไงครับไปคุยมากเดี๋ยวก็มีปัญหาครับทำให้เราละความเพียรแต่เราไม่ได้มีปัญหากับใครครับแต่เรากลัวว่าเราก็ไม่รู้คนอื่นนี่นะเหมือนว่าคุณโยมได้เข้ามาในธรรมของที่พระพุทธเจ้าท่านทรงบอกนะครับปัจจัตตังนะครับหลวงพ่อนี่คืออย่างนี้ครับถูกต้องได้รู้ด้วยตนเองแล้วเนี่ยปฏิบัติไปแล้วมันก็เข้าใจมันก็รู้อะไรควรทำอะไรไม่ควรทำไปเองใจมันก็เฉยไปมันก็สงบเห็นไหมสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้ความจริงทำทุกครั้งยังมีฟุ้งซ่านบ้างนิดหน่อยมากนิดหน่อยมากทำไปจนเกิดมหาสติอะไรสติที่เกิดมาดับนั่นแหละนั่นแหละโยมจะเข้าใจอะไรดีมากกว่านี้อีกเยอะเลยทำไปเรื่อยๆโยมทำไปอย่างนี้แหละทำให้หนักขึ้นทำให้มากขึ้นทำบ่อยๆทำตลอดเวลาพยายามตัดปัญหาอย่างเรื่องอะไรไม่ควรพูดก็อย่าไปพูดอะไร
คนไม่ควรคบก็อย่าไปคบถ้าคบคนที่เรียกว่าคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาพลถ้าคบคนไม่ดีมันก็พาไปหาผิดพาไปหาผิดดูตลอดก็ต้องคบคนดีคบกับบัณฑิตคนมีสมาธิมากกว่าเรามีปัญญามากกว่าเรามีความเพียรมากกว่าเราเราจะได้ทำตามเขานั่นแหละเขาจะจูงเราเขาจะโน้มน้าวเรานั่นแหละสำคัญอยู่กับครูบาอาจารย์ที่โอ้มันมีความสุขนะเราเห็นอาจารย์ทำดีเราก็อยากจะทำดีให้เหมือนอาจารย์อาจารย์ทำได้เราก็ต้องทำให้ได้เนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่ไปอยู่กับอาจารย์แล้วทำให้อาจารย์เสียหายส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนั้นทีไปทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างไม่ใช่นักปฏิบัติแล้วปฏิบัติอย่างอริยะนี่เขาไม่ทะเลาะกันหรอกตั้งไว้เลยว่าเราต้องปฏิบัติอย่างอริยะอริยะทำยังไงเราจะทำยังไงอริยะไม่มีตัวตนละตัวละตนเราก็ต้องละอย่างนี้เลยต้องตั้งไว้ในใจของเราเลยเราจะไม่มีตัวตนกับใครเราจะยอมใครจะด่าใครจะว่าก็ยอมไปห้ามเขาไม่ได้นี่ไปห้ามมีเอาหนักเขาอีกต้องเป็นอย่างนั้นอยู่กับคนไม่มีธรรมะถ้าเรามีธรรมะอยู่ได้ดีเราก็ทำใจคนยังไม่มีธรรมะไปอยู่กับคนไม่มีธรรมะเนี่ยโอ้อยู่แล้วมีปัญหาไม่สงบหรอกมันเห็นอยู่เรื่อยมันก็ไม่ชอบแต่คนมีธรรมะมันจะเห็นเลยพอแวบเห็นจิตไหวจิตไหวไม่ใช่แล้วต้องเฉยนี่มันจะได้มันจะได้ทำใจไงจะได้แต่งใจไงนี่แหละคนมีธรรมะอยู่กับคนไม่มีธรรมะอยู่ได้อย่างนี้แหละให้ก็ทำมันดีอะไรก็ก็เป็นกรรมของเขาเราทำสอนไม่ได้บอกไม่ได้เตือนไม่ได้แล้วก็ไม่แล้วก็ดูไปก็แผ่เมตตาไปหน้าสงสารเนาะเขาถามเนี้ยไม่พ้นนรกหรอกถึงเป็นพระก็เถอะพระแต่กายใจไม่เป็นพระแล้วพระต้องทำมีพระต้องมีกิจวัตรมีหน้าที่พระต้องทำความดีไม่ใช่พระแล้วก็ไปเรระทำแต่ไอ้ที่ไม่ดีเป็นพระได้ยังไงพระแปลผู้ประเสริฐผู้ประเสริฐจะทำยังไงล่ะก็ทำหน้าที่ที่ดีของตนไงถ้าเป็นพระก็ต้องทำอะไรทำกิจวัตรปัดกวาดเทศทูเทศได้ต้องเทศช่วยได้ต้องช่วยไม่ขาดกิจวัตรเนี่ยเรียกว่าพระทำอย่างอริยะอริยะต้องปลดตัวปลดตนไม่มีตัวไม่มีตนต้องเป็นคนยอมไม่หาเรื่องก็หมดเรื่องเนี่ยเราเป็นคนไม่หาเรื่องใครมามีเรื่องกับเราเราไม่มีเรื่องด้วยมันก็หมดเรื่องไปเท่านั้นแหละไม่ยากเลยเนี่ยทำเป็นอริยะนี่แหละอยู่ที่ไหนไม่มีปัญหานั่นแหละอริยะใครจะว่าใครจะด่าก็เฉยนั่นแหละอริยะใครว่าไม่ได้เลยไม่ยอมเนี่ยมันแหละตัวตนตรงข้ามกับอริยะแล้วเป็นอะไรล่ะอริยะแปลว่าประเสริฐทำไมประเสริฐก็เป็นอะไรล่ะมันก็ไม่ดีแหละถ้าดีก็ต้องเรียกว่าประเสริฐต้องอย่างนั้นนะการปฏิบัติมันต้องเป็นอย่างนั้นมีอีกไหมครับครับหลวงพ่อขอโอกาสครับครับสอบถามหลวงพ่อว่าขอคำอธิบายกราบเรียนหลวงพ่อขอคำอธิบายคำว่าฌานกับญาณครับนะและบุคคลผู้ปฏิบัติจะทราบได้อย่างไรว่าถึงฌานและญาณหมายความว่าขอคำอธิบายคำว่าฌานกับญาณและผู้ปฏิบัติจะทราบอย่างไรว่าตนเองมีฌานและญาณครับหลวงพ่อครับคนมีฌานก็ต้องรู้มีความสงบก็ต้องรู้เนาะครับ
วิตกวิจารปิติสุเอคตานี่เขาเรียกว่าฌานฌานอาตมาก็จะว่าได้ฌานมันก็ไม่ได้นะแต่พูดถึงเรื่องสมาธิได้ไหมได้สมาธินี่ทำได้แต่ฌานเนี่ยมันต้องเข้าได้แต่นี่เข้าได้บ้างเข้าไม่ได้บ้างบางครั้งเข้าได้บางครั้งเข้าไม่ได้แต่สงบนะสงบแต่อาตมาคิดว่าไม่ได้ถามครูบาอาจารย์วันนี้เป็นฌานหรือเปล่าแต่ฌานเขาบอกแล้ววิตกวิจารปิติสุเอคตาเนี่ยครับเป็นปฐมฌานอย่างเงี้ยเคยทำเคยเข้าแต่มันไม่ได้ไงไม่ได้ตลอดไงถ้าทำแล้วก็เข้าอย่างนี้ทุกครั้งเนี่ยเรียกว่าได้ฌานไม่เสื่อมเข้าได้ทุกครั้งไม่จะตายเข้าได้นั่นแหละไปเป็นพรหมแน่นอนเนี่ยเขาเรียกว่าฌานสมถะสมถะเราทำสมถะเนี่ยเราทำความสงบเนี่ยภาวนาพุทโธหรือดูลมหายใจก็ตามถ้าจิตมันเฉยอยู่ที่กายอยู่ที่ลมหายใจเนี่ยนั่นแหละเรียกว่าเราเรียกว่าเป็นสมถะเฉยอยู่ที่กายอยู่ที่ลมหายใจเป็นสมถะแต่จิตที่ออกไปคิดเราตามรู้เห็นมันก็เกิดดับไงนั่นก็เป็นวิปัสสนาได้เราก็เจริญสมถะนี่แหละเจริญสมถะไปเดี๋ยวก็ถึงวิปัสสนาญาณหรือว่าความรู้ญาณครับความรู้ความรู้ที่เกิดขึ้นจากฌานนี่แหละก็ เรียกว่าญาณ คือความรู้ เกิดญาณความรู้เนี่ยโอ้โหที่เคยเล่าให้ฟังครั้งหลายครั้งเลยว่าเมื่ออยู่ๆเนี่ยทำผมวันสงบไปสงบแล้วก็นั่งสงบไปเรื่อยสงบไปเรื่อยสงบ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 ไปนานนะเข้า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 เนี่ยหลายเดือนมันก็เกิดนะมันก็เกิดยังยานของความโกรธเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาได้เรานั่งสงบอยู่ตอนนั้นจะเรียกว่าเข้าฌานก็ได้ก็จิตสงบเนี่ยมันจะเป็นอะไรล่ะมันเฉยสงบเฉยอยู่ความโกรธมันเกิดขึ้นมาแต่ไม่รู้มันเกิดมาจากไหนโอ้โหโกรธมันเหมือนกับโดนไฟหรือโดนอะไรทิ่มมันสะดุ้งขึ้นมาเลยปุ๊บเห็นปุ๊บเอ้าดับแล้วก็เข้าไปสงบอีกเนี่ยอาตมาก็เรียกว่าอันเนี้ยเป็นญาณ นะเป็นญาณมันไม่เคยเกิดแล้วมันเกิดคูเกิดแล้วมันทุกข์หน้าดูร้อนหน้าดูความโกรธนี่คูร้อนพอจิตเข้าไปสงบมันเดี๋ยวแป๊บมันเกิดอีกหูทีนี้เกิดเอาไม่อยู่เลยนั่งสมาธิต่อไม่ได้เลยต้องลุกไปเดินจงกรมหูมันทุกข์จริงๆโกรธทุกข์จริงๆประโทษไปหมดเลยทีนี้ นี่แหละเราก่อนเราโกรธแต่ไม่เคยทุกข์อย่างนี้เลยโอ้ยนี่มันทุกข์เหลือเกินพอเราปฏิบัติสมาธินี่เองเรานั่งสมาธินี่เองมันจึงได้ทุกอย่างนี้เอาไม่ปฏิบัติแล้วไม่กำหนดแล้วโอ้โหทุกใหญ่เลยทีนี้โอ้ยทุกโอ้ยอมแล้วยอมแล้วยอมแล้วกำหนดช้าๆไปเดินตรงกลมช้ากำหนดไปกำหนดไปเอ๊ะดับหายเข้าสมาธิได้เว้นอยู่ไม่นานเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ก็เป็นญาณเนี่ยไอ้ที่เราสงบนั่นแหละถ้าจะเรียกว่าฌานมันก็ได้แต่อาตมาก็ไม่ได้ถามหลวงพ่อนะไม่ได้ถามหลวงพ่อสนองหลวงพ่อท่านก็ดูเราเขาปฏิบัติเราก็ทำไม่ได้สนใจแล้ว
นะสงสัยอะไรก็ถามเอาดูเอาเดี๋ยวก็รู้เองเดี๋ยวก็รู้เองถามไปถามไปนะครับแล้วเขาก็เกิดอีกสงบไปสงบไปมันเกิดอยู่ๆโอ้ยมันกลัวตกนรกกลัวตกนรกเกินโอ้โหกลัวเมื่อก่อนไม่เคยกลัวเลยคิดถึงนรกโอ้โหโอ้โหทำไมมันกลัวเหลือเกินกลัวกลัวยิ่งกว่ากลัวผีเมื่อก่อนเคยกลัวผีไงกลัว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 โอ้กลัวที่สุดเลยกลัวที่สุดนะครับดับได้ดับได้จะทำยังไงล่ะกลัวตกนรกเราก็ทำให้เป็นอริยะสิพระโสดาบันเนี่ยพ้นโดนนรกแน่นอนเกิดอีก7ชาติเราก็ต้องทำเป็นพระโสดาบันให้ได้โอ้โหมันก็มีความเพียรดิทีนี้นะไม่มากลัวนรกก็อยากต้องเป็นโสดาบันแต่ไม่งั้นไม่ได้แล้วไม่พ้นนรกแน่เลยเนี่ยเราเนี่ยอันนี้ก็เป็นญาณนะอาตมาว่าเป็นญาณแล้วมันไม่เคยเกิดนี่ตอนสมาธินี่มันเกิดโอ้โหเวลาเกิดมันเป็นจริงเป็นจังกลัวเหลือเกินแล้วมันก็ดับไปดับไปแล้วก็เข้าสมาธิได้ไม่เป็นไรเนี่ยมันก็เกิดอย่างเงี้ยเราเคยทำผิดศีล5มานี่ข้อกามเมโอ้โหทุกข์เหลือเกินมันเกิดขึ้นมายังไงไม่รู้โอ้โหเกิดขึ้นมานั่งสมาธิไม่ได้ดูร้ายยิ่งกว่าร้ายยิ่งกว่าที่แล้วอีกข้ามวันข้ามคืนเลยโอ้โหมันทุกข์จริงๆเราต้องยอมโอ้ยเราไม่เอาอีกแล้วเราจะไม่ทำผิดอีกแล้วจะไม่ทำผิดอีกแล้วกลัวกลัวเหลือเกินโอ้ดับพอดับมานั่งสมาธิได้เหมือนเดิมไม่เสียเลยตอนเกิดนั้นไม่ได้เป็นวันเป็นคืนก็ไม่ได้โอ้โหมันเกิดนานนะมันเกิดข้ามวันข้ามคืนเนี่ยนี่เรียกว่าญาณญาณที่อาตมาเกิดเล่าให้ฟังเนี่ยนะเข้าเดี๋ยวมันเกิดอีกแล้วเราประชิกบ้างนี่อย่างนี้มันมีเรื่องอยู่เขาให้ผ้าเราไว้ผ้าเก่าผ้าจีวรเก่าจีวรเรามันนุ่งคมไม่มิดตัวว่างั้นแต่ไม่มีลูกบวบอย่างนี้หรอกมันเล็กนิดเดียวติดไม่มิดหรอกบอกห่มๆรู้ว่าเป็นพระไปงั้นแหละพอเขาให้ก็ก็ดีใจอยู่แล้วก็ทำสมาธิอยู่นั่งสมาธิอยู่มาผมให้จีวรผมเปลี่ยนแล้วจีวรเขาใหญ่ไงห่มได้เต็มตัวเราก็อยากได้อยู่แล้วแต่ก็อายเขาบอกให้จะไปเอาเลยก็นึกอายถึกอายเราเกิดจากความยากนั่นไม่อายพอนะเข้าเราไปเอามาแล้วไม่ได้คิดก่อนไงไปเอามาใช้มันจึงเกิดโทษตัวเองประราชิกแล้วมั้งเราเนี่ยไปเอาจีวรเข้ามาเนี่ยมันเกิดยังไงไม่รู้ผู้เกิดเป็นวันข้ามวันข้ามคืนนั่งสมาธิไม่ได้เลยพอเกิดปุ๊บไม่ต้องพูดถึงเรื่องนั่งสมาธิแล้วแค่กำหนดจิตก็ไม่อยู่แล้วมันฟุ้งมันโอ้ยฟุ้งเหลือเกินโอ้ทุกข์เหลือเกินทำไงเนี่ยปราชิกแล้วละมั้งไม่ได้ไปถามหลวงพ่อจะนองนะไม่ถามเราทำสมาธิอยู่อย่างนั้นทำสมาธิอยู่กันภาษาแรกเลยภาษาที่หนึ่งเลยเมื่อปีพ.ศ. 2517ที่มาอยู่วัดธนาธารเนี่ยภาษาแรกอ่ะมันเกิดช่วงปลายภาษาเลยโอ้เกิดทำยังไงเนี่ยก็ตรวจดูก็มาดูที่ใจเราเป็นยังไงที่เราไปเอาเนี่ยเราคิดรักเขาหรือเปล่าเอ๊ะเราก็ไม่ได้คิดรักอีกขโมยเอ๊ะจีวรนี่เขาบอกให้เราไว้แล้วที่เราไม่ไปเอานั้นก็เพราะว่ามันรู้สึกว่าอายเขาอย่ามาว่าเราอยากได้เนี่ยเหมือนว่าทำเป็นเคร่งอยู่งั้นแหละเราอายจริงๆเราอายจริงจริงอยากจะไปเอาเดียวนั้นแหละแต่อายโอ้จึงรู้ได้อ๋อไม่ปราชิกนี่เพราะเราไม่มีเจตนาแล้วเขาให้เราแล้วโอ้หายเลยพอหายปุ๊บโอ้สมาธิมาเหมือนเดิมกำหนดแล้วก็ได้เหมือนเดิมนี่แหละจะเรียกว่าอะไรโยมเรียกว่าญาณไหม
อันตมาเรียกว่าญาณ นะญาณเห็นโน้นเห็นนี้ก็มีบางทีเกิดนิมิตเนี่ยเป็นญาณก็เรียกว่าญาณนี่ก็เรียกว่าไอ้ตอนวันนั้นเนี่ยเราให้ฟังเรื่องเห็นจักหน่อยนั่นก็รู้สึกว่าจะถือเนสันชิกนี่แหละนะถือดงพอเนสันชิกเนี่ยแล้วก็ต้องพยายามทนง่วงก็ทนเดินจงกรมเดินยอมทนตายเป็นตายเราจะไม่ยอมรับหรอกจะไม่ยอมรับหรอกกำหนดไปเรื่อยกำหนดไปโอ้โหมันทุกข์มันใจจะขาดนิวรณ์โอ้ยเอาพอจะไม่ยอมโอ้มันทุกข์มันใจจะขาดเหมือนจะยอมแหละก้มลงไปล้มลงไปนั่งมันดับเลยนิวรณ์ดับปุ๊บนิมิตเกิดเลยจิตสงบดึงนิมิตเกิดเป็นเด็กเล็กเหมือนเพิ่งคลอดมาเนี่ยไปเห็นยังไงแหละที่สงบนั้นเป็นฌานแต่ที่เห็นเป็นนิมิตน่ะนั่นแหละเป็นญาณฌานนี่แค่รู้นะญาณน่ะเห็นญาณนี่ได้ยินญาณได้กลิ่นญาณทางรสอะไรอย่างเงี้ยความรู้นั่นแหละความรู้ความเห็นนั่นแหละมันเรียกว่าญาณเกิดจากฌานญาณนี่ต้องเกิดจากฌานเสมอถ้าไม่มีฌานจะไม่มีญาณนะมันมีฌานไม่มีญาณแต่ถ้าได้ฌานก็คือต้องเข้าได้ตลอดต้องเข้าอาตมาคิดว่าอย่างนั้นนะแต่จะไม่เรียกว่าฌานมันก็ไม่ใช่เหมือนกันมันสงบเนี่ยแต่ว่ามันเข้าไม่เหมือนกันบางทียังเข้าเนี่ยเห็นวิตกวิจารปีติทุกเอกตาแค่รัดมือเดียวปั๊บเดี๋ยวไวมากเลยปุ๊บติดปุ๊บเข้าเลยเข้าซึ่งอัปปนาเลยปุ๊บเดี๋ยวแต่บางครั้งไม่ใช่อย่างนั้นเกิดวิตกวิจารก็ไม่ชัดแต่ที่วิตกวิจารปีติทุกเอกตาแป๊บเดียวนะชัดมากเลยไวแต่ชัดเข้าซึ่งอัปปนาสมาธิเลยปุ๊บดิ่งตัดปุ๊บเข้าดิ่งเข้าไปเลยนั่นแหละคนถ้าจะได้ฌานมันต้องเป็นอย่างนั้นแต่ต้องเข้าได้ตลอดต้องเข้าได้แต่บางทีมันไม่สงบอย่างนั้นเกิดปีติตกวิจารก็ไม่เห็นนะเกิดปีติแล้วเกิดปีติแล้วก็เอาจิตกำหนดดูปิติเอาสติมารู้ปิติรู้เดี๋ยวจิตแวบออกไปนอกปุ๊บเราก็เห็นชัดละแล้วก็มาอยู่กับปิติอยู่เงี้ยพักหนึ่งเรียกแวบออกไปเนี่ยมาทำอยู่เงี้ยพักทำนะครับก็ติดปิติดับเข้าไปถึงสุขแหละเข้าไปถึงสุขจิตเข้าไปถึงความสุขโอ้เปลี่ยนจากปิติเป็นสุขจิตเข้าเป็นสุขมันก็ยังออกอีกนะแต่ไปอยู่ภายในเนี่ยนานอยู่กับสุขเนี่ยนานแล้วจิตมันยังแวบออกมาอีกแต่แวบมาเห็นไว้แวบออกมาเห็นพอเข้าเห็นระดับเลยเห็นปุ๊บดับเข้าไปอยู่ในสุขไปแหละสุขอยู่งั้นเนี่ยก็เห็นอยู่อย่างเงี้ยเห็นอย่างงี้แต่นิมิตภายนอกไม่เห็นเห็นแต่จิตที่ออกเนี่ยมันจะเห็นมันจะชัดสมาธิอย่างเงี้ยมันมีมากนั่นที่เรียกว่าอันนี้ก็ไม่เรียกว่าได้ฌานนะยังไม่เรียกว่าได้ฌานถ้าได้ฌานเนี่ยต้องเข้าได้ตลอดไงอย่างที่อาตมาที่บอกว่าเห็นวิตกวิจัยปิติสุเอกตาเลยครับ
รวมเลยขอโอกาสหลวงพ่อครับพอดีเวลาหมดพอดีครับครับผมสำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วสาธุชนที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บมุมซองรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000หรือฝากคำติชมมาที่ Facebook เพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญสำหรับในช่วงสุดท้ายของรายการก็ขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนทุกๆคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้กราบนิมนต์หลวงพ่อได้ให้พรกับญาติโยมทางบ้านด้วยครับขออนุโมทนากับโยมนะที่ฟังธรรมปฏิบัติธรรมให้สมความปรารถนาตั้งใจทุกประการปรารถนาสุขขอได้สุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปันนะเระจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3 ไร่ 2 งาน 1,400 ตารางวา